สวัสดีค่ะสวัสดีเอลทีทุกทกท่านนะคะเป็นประจําทุกเช้าวันจันทร์เรามาเติมพลังมาเติมอาหารสมองเพื่อเป็นกําลังนะคะเป็นพลังในการผลักดันให้เรามีสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมต่อไปนะคะวันนี้นะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะคะจากบทเรียนของพนตรีะนะคะแม็กลเวนก็ไปเสิร์ชใน u t u b e ค่ะก็เจออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอาส่วนทรพจน์ของพลตรีแม็กแลเวนที่ได้ไปพูดที่เอสอยู่นะคะมาเล่าให้ฟัง สัปดาห์นี้ค่ะนะคะไปเจออีกคลิปหนึ่งมาค่ะคุณแม็กลาเวอร์เนี่ยก็ได้ไปปาฐกถาพิเศษเหมือนกันคราวนี้ไปที่ MIT นะคะแล้วก็ขอใช้ชื่อหัวข้อในวันนี้ว่า a n unusual commencement speech นะคะก็คือเป็นการปราฐกถาพิเศษในวันจบปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย MIT แต่เป็นในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมลองดูนะคะ2018นะคะภาพนั้นคือภาพวันเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้แล้วปีล่าสุดนะคะ 2020ภาพแบ็กกราวด์เป็นภาพเดียวกันแต่พลตรีแม็กแลเวลพูดอยู่คนเดียวแล้วก็พูดผ่านซูมไปยังนักศึกษานะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจนะคะที่มีคนฟังเป็นหมื่นคนแต่ด้วยระบบออนไลน์เพราะทุกคนต้องมีการปรับตัวเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการกักตัวนั่นเองนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ พลตรีแม็กเลเว่นเป็นใครนะคะหัวข้อในสัปดาห์ที่แล้วที่ได้มาแบ่งปันว่าตอนที่ท่านไปฝึกอยู่ในกลุ่มของ Navy s ซ a ลนะได้เรียนรู้อะไรบ้างที่มาเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับนักศึกษาที่จบใหม่นะคะวันนี้ค่ะท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านจะได้แบ่งปันนะคะในดประกคาถาพิเศษนี้มาจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะเบสออนหนังสือที่ท่านเขียนที่ชื่อว่า The Hero Code Lessons Learned from Life Well lived นะคะคือว well ่าสิ่งที่อยากจะบอกกับนักศึกษาจบใหม่ MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับ e l ลิทนะคะระดับชั้นนำของโลกเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของ Hero c o ค e นะคะตอนนี้เราจะเป็นฮีโร่จะต้องทำอย่างไรแล้วนักศึกษาจบใหม่ทุกทท่านจะออกไปเป็นฮีโร่ช่วยเหลือท่านอย่างไรนะคะแล้วก็เผื่อท่านที่สนใจนะคะอ่พนอ่พลตรีแม็กลาเวนพนขอทษค่ะพลเอกค่ะแม็กลาเวนเนี่ยเขียนหนังสือหลายเรื่องเมดโยเบสแล้วก็ C Stories ทั้ง2เรื่องนี้ก็เป็นหนังสือ นิวยอร์กท m e เบสเซ e ลเลอร์เหมือนกันนะคะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะพอเราพูดถึงฮีโร่เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าหลายคนคงมีแฟนตาซีนึกถึงฮีโร่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นซ u p เปอร์แมนสไปเดอร์แมนแบทแมนนะคะต่างๆนะ,ะแต่ว่าฮีโร่ที่ชั้นชอบมากที่สุดก็คืออ q u a ควแมนด้วยความที่ท่านอยู่ในหน่วยของ สิวนแน่นอนต้องเชียร์อา a ควอแมนอยู่แล้วนะคะนี่คือฮีโร่ที่พวกเราพูดถึงพอพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะคะสไลด์ถัดไปค่ะแต่ท่านบอกว่าตอนนี้โลกของเรามันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ the world has changed we need a different kind of heroes เราอาจจะไม่ได้มองหาคนแบบซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนหรืออา u a ควาแมนที่ออกมาปราบเหล่าร้ายนะคะที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีฮีโร่นะคะที่มีแนวคิด เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะแล้วท่านบอกว่านะคะ,ะความฉลาดนะคะสติปัญญาอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่เราจะเป็นฮีโร่ในการที่จะช่วยโลกนะคะเซฟเดอะเวิด์ในทุกวันนี้นะคะเพราะว่านักศึกษาที่ท่านพูดด้วยคือนักศึกษาที่จบจาก MIT นะคะเป็นนักศึกษาที่แบบเรียกว่าเป็นครีมเป็นกะทินะคะของอเมริกาและเป็นกะทิของโลกเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ก็คือว่านะคะความฉลาดนะคะหรือว่าวิชาการและ ความรู้ต่างๆที่ทุกคนมีนะทุกวันนี้กับสิ่งที่พวกเราเผชิญอยู่มันอาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือโลกนี้นะคะเรามาลองดูว่า5ข้อที่ท่านได้ฝากเอาไว้ว่าซูปเปอร์ฮีโร่ในปัจจุบันนะคะคุณลิตี้ของซูปเปอร์ฮีโร่ในปัจจุบันที่เราจะต้องมีเพื่อช่วยเหลือโลกและผู้คนได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะข้อแรกคะ่ะ ข้อแรกที่ท่านฝากเอาไว้ก็คือว่า to save the world you must have courage นะคะในปัจจุบันนี้ถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือโลกคุณอยากจะเป็นฮีโร่นะคะคุณต้องมีความกล้าหาญคุณต้องมีความกล้าหาญและเชื่อในสิ่งที่คุณทำว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง Do the r i g h t t h i n g นะ s t a n d f o r what is right s t a n d f o r your conviction ยึดมัน่นแล้วก็เชื่อถือในสิ่งที่คุณคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคน จะเจอปัญหาในธุรกิจนะคะหรือด้านต่างๆของชีวิตขอให้ทุกท่านมีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดนะคะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังทําเป็นสิ่งที่ดีธุรกิจที่คุณทําช่วยเหลือลูกค้าและช่วยลูกค้าคุณแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี mm. เพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะมันเป็นยุคน้ําขึ้นน้ําลงได้รับผลกระทบขอให้คุณมีเคอร์เลจขอให้คุณมีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในธุรกิจของคุณและทําสิ่งที่คุณคิดว่า ถูกต้องต่อไปนะคะนี่คือข้อแรกค่ะ To save the world you must have courage นะคะจงมีความกล้าหาญข้อที่2ค่ะ To save the world you must persevere นะคะคือถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือโลกจริงๆคุณจะต้องมีความอดทนอึดอดทนสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยและ never give up ะะอันนี้เป็นคุณสมบัติและเป็นคุณตี้ที่สําคัญมากมันอาจจะลิงก์กับข้อแรกนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจแล้วอาจจะประสบปัญหานะคะขอให้ลงมีความกล้าหาญมีแรงบันดาลใจและข้อที่2ขอให้มีความอดทน Never give up ไม่ถดถอยนะคะไม่ถอยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านได้มาจากตอนที่ฝึกหน่วยเนวีซิลเพราะหน่วยเนวิซิลหเดือนนั้นสอนให้ทุกคนเผชิญหน้ากับภาวะความยากลําบากต่างๆเยอะแยะมากมาย and you will never give up ะคะ y o u w i l l n e v e r give up เพราะว่าในเนวิซิลเนี่ยในการฝึกเน่นาทุกวันทุกคนสามารถไปสั่นกระดิ่งนะคะก็บอกว่าไม่เอาละไปต่อไม่ได้ไม่ไปต่อละแต่นะคะเนวิซิลทุกคนได้การฝึกมาทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นคนที่เข้มแข็งว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ g i ฟ e u อเราจะไม่ทอ้อถอยขอให้เดินหน้ามุ่งมั่นต่อไปนะคะขอให้คุณมีความมั่นใจมีความกล้าหาญแล้วก็เดินหน้าต่ออย่างไม่ลดละนะคะข้อที่3ค่ะ ถ้าคุณอยากจะ save the world, you must be prepared to sacrifice ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ช่วยเหลือโลกจริงและคุณอยากจะเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ในปัจจุบันนี้คุณต้องพร้อมที่จะเสียสละและคุณต้องพร้อม ที่จะยืนเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีและช่วยสังคมและชุมชนของคุณะคะเห็นไหมคะน้อง2คนนี้แอปเปิลแบ่งให้เพื่อนหรือแบ่งให้น้องก่อนเรา c ัิฟา c e บางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะอันนี้อยากจะลิงก์มากับในบริบทของ LT Team ค่ะขอบคุณ LT ทุกท่านที่สัิฟารนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมายืนเพื่อเป็น จุดยืนและสร้างสังคมดีๆให้กับแชปเตอร์ของคุณนะคะได้มีพื้นที่ดีๆในการช่วยเหลือกันแนะนำงานกันนะคะ LT ทุกคนที่มาต้องมีคอมมิทเมนตและสักคริฟายสบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้กลุ่มของคุณเดินหน้าต่อไปและดู what is right นะคะทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเพื่อนสมาชิกจะได้เดินหน้าต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะ To save the w o r l d นะ you must you must realize how little you know นะในการที่คุณจะช่วยเหลือโลกขอให้เราคิดเอาไว้เสมอว่าเราเป็นคนที่รู้น้อยมาก่ะคเรารู้อะไรนิดเดียวจริงๆขอให้คุณ be humble and keep learning นะคะท่านบอกว่าพวกคุณทุกคนถึงแม้จะจบจาก MIT ขอให้จำอะไรเอาไว้เลยว่า be humble and keep learning ขอให้เป็นคน อ่อนน้อมถ่อมตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอนะคะ humility w i l l open m o r e d o o r s more than arrogant ก็คือว่าความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่แหละคะ่ะจะทำให้คุณพาไปได้ไกลนะคะได้มากกว่าความเยื่อหยิ่งจองหองหรือคิดว่าตัวเอง รู้หมดแล้วนะคะ We all have things to teach and so much to learn เราทุกคนไม่ว่าในบทบาทไหนก็ตามเรามีเรามีความรู้ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายที่จะสอนคนอื่นอย่างไรก็ตามมีอีกเยอะแยะมากมายที่เรายังจะต้องเรียนรู้ต่อไปเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นยิ่งเราไม่เก่งอะไรเรายิ่งต้องพาตัวเราไปอยู่ในจุดนั้นยิ่งเราอยากต้องการได้ผลลัพธ์จากสิ่งไหนนะคะขอให้พาตัวเราไปอยู่ในไปอยู่ในช่วงนั้นให้มากที่สุด เพราะว่าเรามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้และทําให้ตัวเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นได้เสมอนะคะและนะคะมาสเตอร์คอนเนกเตอร์ที่โรเบิร์ตคอฟกําลังจะมาพูดไลฟ์มาจากอเมริกาให้เราฟังในวันที่29เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเชื้อเชิญนะคะให้ทุกคนเข้าร่วมฟังคุณลองคิดดูว่านะคะถ้าคุณใช้เวลา2ชั่วโมงนั้นอย่างมีคุณค่าแล้วคุณเก็บประเด็นสําคัญเล็กๆน้อยๆแล้วมาช่วยเหลือปรับปรุงให้การทํางานของตัวเราเองในฐาน นะสมาชิกมันเข้มข้นขึ้นดีขึ้นนะคะหรือในฐานะของ LTT มาช่วยเหลือและผลักดันให้ทีมของคุณสามารถใช้ระบบ referral marketing ได้ดีขึ้นอีกหนึ่งองศาเท่านั้นดีขึ้นอีกเพียงหนึ่งองศาคุณลองคิดว่าคุณจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเพื่อนสมาชิกและชัปเตอร์ของคุณได้มากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นขอนะคะเรียนเชิญน,นะคะการเรียนรู้มีอยู่อย่างไม่สิ้นสุดแล้วเหมือนกับที่อ่าพลตรีแมคลาเวนได้พูดเอาไว้เลยคะ่ะ be humble and keep learning นะคะอย่า ากรู้เรื่องไหนพาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นถ้าวันนี้เราอยู่บนแพลตฟอร์มของ Referral Marketing แล้วเรามี Expert ของ Referral Marketing มาเล่าให้เราฟังเราจะไม่ใช้โอกาสนั้นเหรอคะเราจะปล่อยโอกาสนั้น ไปโดยป่าประโยชน์ล่ะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะคะ We have things to teach and so much to learn เรารู้ถึงแม้ว่าเราจะรู้เรื่องอะไรเยอะแยะมากมายแต่เราก็ยังมีพื้นที่ที่เราเรียนรู้และสามารถนำมาปรับใช้และทำได้ดีขึ้นอยู่เสมอนะคะนี่คือข้อที่4นะคะที่ท่านแมก l ลาเวนได้ฝากเอาไว้ข้อที่5ค่ะ ข้อที่5นะคะ To save the world you must have compassion To save the world you must have compassion รีบไปเปิดดิกชันนารีกันเลยทีเดียวนะว่า compassion แปลว่าอะไรนะคะ compassion เนี่ยไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะคะแต่ว่าไปเจอคำจำกัดความของคำว่า compassion มานะคะเขาเขียนว่า compassion เท่ากับ recognize the suffering of others and take action มันคือการที่เรารู้ว่าใครบางคนกำลังลำบากใครบางคนต้องประสบกับปัญหานะคะเราตระหนักตรงนั แล้วเราก็เทคแอคชั่นเพื่อช่วยเหลือเขานะก็มันคือความเห็นเห็นอกเห็นใจแต่ที่สำคัญคือการลงมือทำเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องมีคอมเพลชันแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลานะคะนั่นคือ5ข้อนะคะที่คุณแม็กซแลเว่นได้ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดดีๆว่าตอนนี้สาระและองค์ความรู้อาจจะไม่สำคัญเท่าบริบทและคุณสมบัติของผู้นำที่จะต้องมีใน5ข้อนี้ Must must have c o u r a g e คือต้องมีกำลังใจนะคะต้องอึดอดทนสู้ไม่ถอยก ไม่ปล่อยต้องพร้อมที่จะยืนเพื่อผู้อื่นแล้วก็ซัคริฟายพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาและพร้อมที่จะมีคอมเพลชันในการช่วยเหลือผู้อื่นและนั่นแหะค่ะคือสิ่งที่บอกว่าซูปเปอร์ฮีโร่ในปัจจุบันกับภาวะที่เรากําลังประสบอยู่ไม่ว่าจะโควิดหรือความถดถอยทางธุรกิจนี่คือซูปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงที่เรากําลังมองหาไม่ใช่ซูเปอร์แมนไม่ใช่แบทแมนและไม่ใช่อาควอแมนนะคะสไลด์ถัดไปค่ะอเอค่ะ ะะอย่างที่บอกกับทุกท่านนะคะทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เป็น LT ของ Chapter ขอบคุณทุกท่านทุกท่าน UR Superheroes คุณเคอ Superheroes นะคะเพราะคุณกำลังยืนเพื่อช่วยเหลือให้ Chapter ของคุณมีพื้นที่ดีๆในการช่วยเหลือ SME นะคะให้มีพื้นที่ในการทำธุรกิจที่ดีขึ้นและต้องออกไปรผชนกับความยากลำบากในโลกภายนอกน้นอยลงนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ นะคะลิงก์กลับมานะคะขอเชิญชวนนะคะจากสิ่งที่คุณแม็กเลเวนได้บอกกล่าวแล้วก็แบ่งปันให้กับนะักศึกษาจบใหม่จาก MIT นะคะจงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราลิงก์กลับมาในบริบทของ BNI และในชุมชนของเราได้เป็นอย่างดีทุกท่านในที่นี้เป็นซ u เปอร์ฮีโร่ค่ะเพราะคุณสามารถเป็นมาสเตอร์คอนเนคเตอร์ในการเชิญวิสิเตอร์เข้ามาให้รีเฟอเรลกับเพื่อนเข้ามาเป็นพลังและเข้ามาเป็นพาวเวอร์ทีมกับเพื่อนคุม เพื่อนของคุณในกลุ่มได้คุณสามารถเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ในการเป็นมาสเตอร์คอนเนคเตอร์โดยการมอบ e x t e r n a l referral ให้กับเพื่อนไม่แน่นะคะ e x t e r n a l referral ที่คุณตั้งใจมองหามันอาจจะเป็น dream referral ที่เพื่อนของคุณใน Chapter มองหามาเป็นเวลานานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ได้ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิง นะคะสไลด์ถัดไปค่ะเราอยากจะขอให้คุณเล่นเกมที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะคุณสามารถเป็นซ u เปอร์ฮีโร่นะคะโดยการนำสังคมและชุมชนดีๆแบบ BNI ไปขยายในโลเคอลคอมมูนิตี้จังหวัดต่างๆของคุณนะคะตอนนี้เรามีฐานที่มั่นที่เข้มแข็งมากในกรุงเทพและอีกหลายๆจังหวัดแต่ยังมีอีก50นะคะกว่าจังหวัด60กว่าจังหวัดที่ไม่มีชุมชนของ BNI คุณสามารถเป็นซ u เปอร์ฮีโร่แล้วหยิบยื่นบทบาทนะคะเหล่านั้นช่วยเหลือโลเคอลคอมมูนิตี้หรือช่วย SME ในจังหวัดต,ต่างๆเหล่านั้นได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะนะคะเรากำลังมองหานะคะ e อ e ก u t i v e จาก LT ที่เข้มแข็งแล้วนะคะ DNA ที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือกลุ่มแล้วเรากำลังมองหา Executive Director นะคะเพื่อช่วยให้ SME ในจังหวัดต่างๆได้มีพื้นที่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิง ะะเรากําลังมองหานะคะในรีเจนที่เรามีชัปเตอร์อยู่แล้วเราอยากให้เราอยากให้มีคนมี Executive Directors นะคะเพื่อเป็นจุดยืนดีๆในการสร้างสังชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่โคราชเชียงรายสงขลาหรือแม้กระทั่งที่อุดรธานีก็ตามนะคะและยังมีอีกหลายรีเจนที่ยังไม่มีแม้กระทั่งชัปเปอร์สักชัปเตอร์หนึ่งเลยนะคะเ m e ทุนั้นกําลังต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแกน่นอุบลราชธานีสุราธานีระยองและนครศรีธรรมราช ะะถ้าวันนี้คุณได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากสิ่งที่ะะท่านนายพลแม็กแลเวนได้แบ่งปันกับนักศึกษา MIT นะจิงคิดว่ามันเป็นบริบทที่ใช้ได้นะคะกับพวกเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่และขยายชุมชนแห่งการช่วยเหลือกันของ BNI ไปให้ครอบคลุมทั่วครบทุกจังหวัดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะพี่ปิง